สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับโซเฟอร์ IF 24ในมือผมครับเป็นไฟฉายมัลติฟังก์ชันครับมีแสงพุ่งแสงกว้างแสง RGB แล้วก็โหมดแสงให้เล่นหลากหลายมากก่อนหน้านี้ผมทำคลิปบีมช็อตนะครับลองแสงให้ทุกคนดูแต่คลิปนี้ผมจะทำฟูลรีวิวให้กับทุกคนดูกันครับทดสอบทุกอย่างเท่าที่จะทดสอบได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเรามาแกะกล่องเจ้าตัว Sofern IF 24กันก่อนนะครับด้านหน้าจะมีสเปคคร่าวๆก็คือ 2,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่251เมตรเป็น USB Type C Charging นะครับแล้วก็ Rotate Switch หรือสวิตช์แบบหมุนนะครับตรงด้านบนกล่องนะครับเขาจะมีสติกเกอร์ติดบอกชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เป็นสีแบล็คหรือสีดำหลอด SST40 ครับ 6,000 ถึง 6,500 คิววินเป็นแบบเซตนะครับก็คือมีแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เป็นอินไชน่าครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกอีกทีนึงเรามาแกะกล่องกันก่อนครับว่าด้านในกล่องนั้นเขาให้อะไรมาบ้างนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ทางโซเฟิร์นให้มาในกล่องครับมีตัวโซเฟิร์น IF 24นะครับแบตเตอรี่ครับสายชาร์จที่เป็นแบบ USB Type C นะครับตัวโอริงสำรองเขาให้มา2เส้นนะครับสายคล้องมือแล้วก็คู่มือครับเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานได้เลยครับตัวโซเฟอร์ไดเอฟ24ในมือของผมนะครับเขาเป็นไฟฉายแบบมัลติฟังก์ชันครับหัวไฟฉายจะเป็นแบบแสงพุ่งนะครับในโหมดแสงพุ่งหรือสปอตไลท์นั่นเองส่วนโหมดแสงกว้างแล้วก็ไฟ RGB ครับจะดีไซน์เป็นแผง LED อยู่ตรงด้านหน้าไฟฉายนะครับซึ่งก็เป็นดีไซน์แบบนี้รวมไปถึงมีสวิตช์ด้วยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบแสงแล้วก็จอดลึกการใช้งานทั้งการใช้งานสวิตช์แล้วก็แสงในโหมดต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันก่อนที่จะทำการรีวิวแล้วก็ทดสอบนะครับผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวเครื่องของตัวโซเฟอร์น IF 24กันก่อนนะครับด้านหน้าครับมีสวิตช์แล้วก็แผงหลอด LED นะเป็นไฟ COB นะครับด้านข้างจะมีตรงช่องชาร์จ USB Type C นะครับแล้วก็มีไฟสถานะแบตเตอรี่รวมไปถึงไฟสถานะชาร์จด้วยครับจะมีลวดลายคล้ายๆกับลูกศรนะครับส่วนด้านหลังครับเขาจะเป็นตัวคลิปเน็ตนะครับซึ่งเป็นคลิปเน็ตแบบทางเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆลูกศรตรงหัวไฟฉายจะเป็นตัวหลอด LED ซึ่งเป็นแบบแสงพุ่งนะครับแล้วก็ท้ายไฟฉายจะเป็นท้ายตัดเรียบๆซึ่งตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กด้วยครับตัวไฟฉายทำค่าความสว่างสูงสุดได้ที่ 2,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่251เมตรในโหมดของสปอตไลท์หรือไฟฉายแสงพุ่งนะครับความเข้มแสงตรงกลางนั้นก็ทำได้ที่15,800 แคนเดล่าครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าสเปคเรื่องแสงนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับตัวไฟหลัก 2,000 ลูเมนนะครับก็ใช้หลอด SST40 นะครับจำนวน1หลอดซึ่งให้อุณหภูมิแสงที่ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินครับส่วนไฟด้านข้างนะครับในโหมดฟันไลท์ครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่550ลูเมนนะครับเป็นไฟ COB ซึ่งเขาใช้หลอด CSP1313 นะครับจำนวนทั้งหมด22หลอดนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นแผงด้านข้างนะครับเป็นหลอดสีเหลืองฝั่งละ11หลอดรวมทั้งหมดก็เป็น22หลอดนะครับซึ่งก็ให้แสงที่ 5,000 เคลวินนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดแสงให้ดูนะครับประมาณ 5,000 เคลวินนะครับ
ส่วนตัวไฟ RGB นะครับเขาจะให้แสงแบบมัลติฟังก์ชันมัลติคัลเลอร์นะครับซึ่งให้แสงที่หลากหลายรูปแบบมากเขาใช้หลอด FY1615 RGY นะครับจำนวน15หลอดซึ่งก็จะวางอยู่ตรงกลางนะครับจำนวนทั้งหมด15หลอดนะครับผมจะเปิดแสงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือแสงสีแดงครับเป็นหนึ่งในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะครับเปลี่ยนโหมดดับเบิลคลิกครับก็จะเป็นแดงกระพริบเปลี่ยนโหมดอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับไฟพยาบาลนะครับมีสีแดงสีฟ้าอันนี้ออกสีฟ้าเลยนะครับแล้วก็เป็นไฟเรนโบว์นะครับเป็นสีลุ้งเป็นไฟวิ่งด้วยค่อนข้างสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งที่ภาคสนามนะครับตัวบอดี้ของไฟฉายนะครับเขาเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับผมให้ดูรอบๆตัวเครื่องอีกรอบหนึ่งแล้วก็ท้ายไฟฉายของเขานั้นเป็นท้ายแม่เหล็กนะครับดีไซน์ก็คือเป็นหัวตัดแบบเรียบๆนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ยึดเกาะกับตัวโลหะได้ดีนะครับนี่ผมทดสอบให้ดูเป็นแม่เหล็กนะครับก็ยึดแน่นพอสมควรครับขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวไฟฉายนะครับเรามาเริ่มต้นที่หัวไฟฉายนะครับเขามีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 24.5 มิลลิเมตรนะครับความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่126มิลลิเมตรนะครับขนาดก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมเทียบให้ดูในฝ่ามือของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวบอดี้นะครับเขาจะมีความหนาอยู่ที่ 27.5 มิลลิเมตรนะครับก็จะประมาณนี้ครับน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ครับอยู่ที่95กรัมผมเปรียบเทียบกับตัวไฟแชทให้ดูทุกคนจะได้เห็นขนาดนะครับกันแบบชัดเจนเลยคราวนี้เรามาดูสวิตช์กันนะครับโซเฟิร์นเรียกเขาว่าสวิตช์แบบโรเททนะครับใช้วิธีการหมุนซึ่งเขาจะมีโหมดต่างๆให้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นรูปของไฟตัวสปอตไลท์นะครับเวลาหมุนมากดเปิดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งการปิดเราจะใช้วิธีการหมุนนะมีล็อกด้วยนะครับหรือจะเป็นไฟแบบฟลัชไลท์ไฟส่องสว่างแบบมุมกว้างนะครับหรือ RGB โดยในการใช้งานแต่ละตัวนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะเขาใช้วิธีการหมุนเลือกโหมดก่อนจากนั้นใช้วิธีการกดเพื่อเปิดครับกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนะครับถ้าเปลี่ยนระดับแสงเราจะเปลี่ยนตัวฟลัชไลท์น่าจะเห็นชัดกว่านะครับอ่ะผมเริ่มใหม่นะกดเปิดครับเปลี่ยนระดับแสงโดยการกดค้างนะครับเขาจะวนไปเรื่อยโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮนะครับต้องการแสงไหนก็ปล่อยนะครับการเข้าสู่โหมดเทอร์โบครับดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกจะเข้าสู่เทอร์โบดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งจะเข้าโหมดพิเศษก็คือสโตรบนะครับ SOS ดับเบิลคลิกอีกทีนึงก็จะเป็นบีคอนนะครับแล้วก็กดลงไป1ครั้งเขาจะกลับมาโหมดปกติก่อนเข้าโหมดพิเศษนะครับเขาจะจำไว้นะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดซึ่งในการใช้งานสวิตช์แต่ละโหมดนั้นเขาจะใช้เหมือนกันนะครับก็คือหลักการเดียวกันก็คือกดเปิดกดปิดกดค้างเปลี่ยนระดับแสงดับเบิลคลิกเพื่อเข้าโหมดพิเศษนะครับนี่ก็คือระบบสวิตช์ของเจ้าตัวโซเฟอร์ไอเอฟ24แล้วก็จะมีตัวโหมดล็อกนะครับพอกดโหมดล็อกไม่ติดนะครับไฟไม่ติดกดเปิดไม่ติดสักอย่างนะครับโอเคครับตัวโซเฟิร์นเขาแถมแบตเตอรี่มาด้วยนะครับเป็นแบบ18650 3,000 มิลลิแอมป์นะครับเป็นลิเธียมไอออน 3.7 โวลต์นะครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเลยเราใส่ขั้วบวกลงไปนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวบอกวิธีการใส่แบตเตอรี่อยู่นะขั้วบวกขั้วลบนะครับจากนั้นในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราจะชาร์จผ่านช่อง USB Type C นะครับซึ่งสายที่เขาแถมมาก็เป็น USB Type C นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะวิธีการชาร์จก็คือเสียบไปเลยครับในขณะที่ชาร์จอยู่จะเป็นไฟสีแดงนะครับชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวบังเอิญว่าก่อนหน้านี้ผมชาร์จมาแล้วนะครับเขาก็เลยขึ้นสีเขียวเร็วมากนะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูใหม่ก่อนนะครับเราสามารถชาร์จผ่าน Power Bank ได้นะครับหรือใครมีอะแดปเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ครับผมจะลองให้ดูใหม่ก่อนนะตอนชาร์จจะเป็นสีแดงนะครับชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวแต่บังเอิญว่ามันจะเขียวเร็วไปหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งชาร์จเต็มไปนะครับผมเสียบเข้าไปเป็นสีแดงครับพอเต็มก็จะเป็นสีเขียวนะครับไฟสถานะตรงนี้นะครับนอกจากจะบอกในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับเขายังบอกระดับของแบตเตอรี่ด้วยนะในเวลากดเปิดนะครับ
กดเปิดไฟเขาจะติดที่สถานะไฟนะครับซึ่งไฟแต่ละสีนั้นถ้าเป็นสีเขียวนะครับจะอยู่ที่แบตเตอรี่ในเครื่องนั้นจะเหลือที่ 50-100% นะครับเขาจะติดอยู่ประมาณสัก5วินาทีนะครับผมกดให้ดูใหม่นี่ครับติดขึ้นมาถ้าเป็นสีแดงนะครับแบตเตอรี่จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 10-50% ส่วนถ้าเป็นแดงกับคลิปก็คือ 0-10% นะครับไฟสถานะเป็น LED หลอดใหญ่แล้วก็เห็นชัดเจนครับแล้วก็รอบนี้ครับผมจับมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัว Surface SP 31 version 3ซึ่งผมเพิ่งรีวิวไปนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะเปรียบเทียบแสงทั้ง2ตัวให้ดูด้วยนะเพราะว่าจากสเปคของเขานั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแล้วก็พอจับมาเปรียบเทียบหุ่นนะครับก็ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นมวยในค่ายที่ถูกคู่มากนะครับดูตรงหลอด LED ก่อนนะครับหลอด LED นั้นขนาดแล้วก็รูปร่างนั้นใกล้เคียงกันนะครับเขามีสวิตช์ด้านข้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัว SP 31 version 3ก็จะมี LED ตัวเดียวนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบแสงกว้างให้ดูด้วยนะครับในคลิปนี้ในการทดสอบภาคสนามนะให้ดูลักษณะของตัวไฟฉายนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับรูปร่างรวมไปถึงสเปคด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบภาคสนามกันนะครับตัวไฟฉายนะครับเขามีคลิปเน็บซึ่งเป็นโลหะนะครับซึ่งเป็นคลิปเน็บด้านเดียวแต่ว่ามีความแข็งแรงมากๆนะครับในการใช้งานนะครับก็สามารถเน็บกับเข็มขัดได้ในการพกผ่านะผมจะเน็บลงไปให้ดูเลยนะครับและในขณะที่เน็บนะครับเราสามารถเปิดไฟได้เพราะว่าไฟเขาอยู่ด้านข้างนะครับทำให้เราสามารถเปิดไฟได้ผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นไฟโหมดฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าเราต้องการแสงสว่างนะครับก็เปิดมาที่โหมดแสงกว้างเปิดเทอร์โบให้ดูเลยก็สามารถใช้งานได้สะดวกเหมือนกันนะครับส่วนในการใช้งานนะดึงออกมาครับดึงออกได้ในมือเดียวแล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีในตอนเก็บนะครับตอนเก็บถ้าเราใช้เหน็บเข็มขัดอาจจะใช้2มือนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากครับเสร็จแล้วเราก็สามารถในขณะที่เหน็บก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดแสงไฟกระพริบไฟฉุกเฉินหรือจะเป็นโหมดฟลัดไลท์นะครับเปิดเทอร์โบให้ดูเลยง่ายมากๆครับตัวซูเฟอร์ไนเอฟ24ครับเข้ามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IP66 นะครับผมจะทดสอบให้ทุกคนดูเลยนี่ครับผมจุ่มลงไปในน้ำก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดให้ดูนะจุ่มลงไปทั้งตัวครับก็ยังสามารถใช้งานได้นะโอเคครับครับในขณะที่มันยังไม่มืดนะครับผมก็เลยลองทดสอบไฟฉุกเฉินในโหมดของ RGB นะเป็นแสงสีแดงกระพริบนะครับว่าในระยะไกลนั้นจะมองเห็นได้ชัดเจนไหมระยะประมาณ10เมตรโดยประมาณนะครับผมจะซูมให้ดูนะนี่คือมุมกว้างสุดนะครับเราจะเห็นไฟกระพริบสีแดงที่ด้านหลังรถซึ่งผมติดไว้นะครับก็จำลองเหตุการณ์กรณีเรารถเสียอยู่ข้างทางนะครับข้างถนนไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนนะอันนี้ทดสอบตอนกลางวันนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนดูนะว่ามันเห็นชัดเจนไหมนะครับมาดูมุมแบบซูมบ้างก็ถือว่าระยะการมองเห็นนั้นก็ใช้ได้เลยนะครับก็ชัดเจนระยะที่ผมตั้งกล้องอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับผมว่า20เมตรก็น่าจะมองเห็นสบายๆนะครับเป็นไฟสีแดงกระพริบซึ่งก็ใช้แทนไฟฉุกเฉินนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้สภาพแสงก็มืดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่ยังไม่มืดสนิทนะแต่ว่ารอบนี้ผมจะทดสอบจะวอร์มแสงให้ทุกคนดูครับมาดูแสงโหมดสปอตไลท์หรือแสงพุ่งของเจ้าตัว Surface IF 24กันครับผมใส่ที่ระดับเทอร์โบเลยนะครับต้นยางพาราตรงกลางที่เห็นในภาพน่าจะสักประมาณ30เมตรนะครับแล้วก็ไฟด้านหลังขาวๆที่อยู่ด้านหลังไปไกลๆนู่นน่าจะสักประมาณเกือบๆ200เมตรนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมส่องให้ดู
ใบยางพาราด้านบนเดินลงมาด้านล่างแล้วก็สายไปทางซ้ายครับสายไปทางขวานี่คือการวอร์มแสงก่อนที่มันจะมืดสนิทนะครับให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็โลเคชันที่ผมทดสอบด้วยมีการย้ายโลเคชันนิดหน่อยนะครับทุกคนจะได้ไม่เบื่อถ้าผมเอาแสงลงครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ยกขึ้นครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่คือแสงกว้างแสงแบบพุ่งนะครับแสงสปอตไลท์ทุกคนตอนนี้สภาพแสงก็น่าจะมืดแล้วนะครับในบริเวณที่เราจะทดสอบนะส่วนแสงที่ปลายตรงไกลๆนู้นนะครับเป็นแสงจากไฟถนนนะเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทดสอบให้ทุกคนดูเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่แสงเทอร์โบก่อนนะครับโซเฟอร์ใน F24 ครับแสงระดับเทอร์โบตรงกลางครับประมาณ30เมตรแล้วก็ตรงที่มีไฟไกลๆนู่นอยู่ที่ประมาณเกือบ200เมตรนะครับแสงส่องถึงสบายๆเลยนะครับคราวนี้ผมจะสายมาทางซ้ายให้ทุกคนดูก็เห็นรายละเอียดนะตรงไหนที่อยู่ลึกๆนะครับก็จะเห็นเป็นต้นยางพารามาทางขวาครับนี่คือแสงที่ได้นะครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นแสงกว้างบ้างนะครับในสภาพแวดล้อมเหมือนกันเลยก็คือผมยืนอยู่จุดเดียวกันนี่แหละครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นแสงกว้างนะผมจะเปิดที่เทอร์โบของแสงกว้างเลยนะครับโอเคแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับแสงกว้างแทบไม่ต้องสายนะครับก็คือความกว้างของเขานั้นกว้างเต็มเฟรม 5,000 เคลวินนะครับก่อนหน้านี้แสงพุ่งก็คือ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินผมสายนิดนึงครับมาทางซ้ายก็แทบจะไม่แตกต่างนะครับเพราะว่าเขาเต็มเฟรมอยู่แล้วสายมาทางขวาครับแล้วก็ส่องตรงๆก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นตัวไฟฉายไหมครับนี่คือแสงที่ได้นะครับถ้าผมเอาไฟลงเอาไฟขึ้นครับคราวนี้เรามาถือเดินกันบ้างนะครับในแสงเทอร์โบสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับมีความพุ่งแล้วก็มีความกว้างนะครับผมลองส่องให้ดูข้างบนใบไม้นะครับแล้วก็ด้านข้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นยางพาราอีกฝั่งหนึ่งครับส่องขึ้นข้างบนแล้วก็เดินกลับหลังมานี่คือแสงแบบพุ่งนะครับ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินในระดับเทอร์โบก็คือ 2,000 ลูเมนเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแสงกว้างถือเดินกันบ้างนี่คือโหมดแสงกว้างนะครับผมถือเดินให้ทุกคนดูในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทอาจจะต้องยกสูงๆหน่อยนะครับแสงไปไม่ไกลมากแต่ว่าได้ความกว้างนะครับแล้วก็ความนวลของแสงสายให้ดูครับและที่ผมชอบก็คือยกสูงแบบนี้นะครับใช้แทนโคมไฟหรือตะเกียงได้เลยแสงสบายตามากครับแล้วก็ดูความกว้างนะครับแถวตรงนี้ต้นยางพารา2ฝั่งนั้นกว้างเป็นพิเศษนะครับผมย้ายโลเคชันมารถ2คัน3คันน่าจะจอดเรียงกันได้เลยนะครับความกว้างก็ลองประมาณดูนะครับผมไม่ได้วัดระยะว่าเขากว้างเท่าไหร่นะครับทุกคนสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเจ้าตัวโซเฟอร์ไดเอฟ24เหมาะมากๆนะครับนั่นก็คือใช้แทนโคมไฟได้เลยในโหมดแสงกว้างนะผมให้ทุกคนดูนะครับผมเปิดที่เทอร์โบเลยและนี่คือแสงที่เขาทำได้นะครับจากตอนแรกมืดสนิทเดี๋ยวผมจะทำการปิดไฟให้ดูก่อนนะให้ทุกคนเห็นตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบนะครับโอเคนี่คือปิดไฟนะครับทุกคนมองเห็นไหมจากนั้นผมจะเปิดนะครับเปิดที่เทอร์โบเลย550ลูเมนครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับบริเวณกว้างมากๆนะรัศมีแสงของเขานะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำได้ดีมากๆสำหรับแสงกว้างแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะมันไม่แสบตานะครับเพราะว่าแสงของเขานั้นค่อนข้างที่จะนวลตามากๆเดี๋ยวผมจะเดินเข้าเดินออกให้ดูนะครับ
โอเคผมจะเดินเข้าไปนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นผมไหมนะนี่ครับผมเดินอยู่บริเวณรอบๆบริเวณรัศมีแสงของเขาซึ่งค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะครับโอเคครับในโหมดของตัวไฟฉายน่าจะชัดเจนพอสมควรผมจะลองโหมดนี่ครับเอาแสงอะไรดีนี่แสงกระพริบเอาไฟสีรุ้งแล้วกันครับผมชอบไฟสีรุ้งของเขาสวยมากๆแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะประยุกต์ใช้ยังไงนะอันนี้ผมเทสให้ดูนะครับโอเคน่าจะครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนพอสมควรครับคราวนี้ผมจะทดสอบกับเจ้าตัว Sofern SP31 เวอร์ชั่น3ให้ดูนะครับที่แสงระดับเทอร์โบของแต่ละตัวนี่คือ Sofern ครับ SP31 เวอร์ชั่น3ใช้หลอดตัวเดียวกันนะครับ Luminous SST40 2,000 ลูเมนครับแล้วก็ 6,000 ถึง 6,500 เควินเช่นกันแต่ระยะ2เขาจะได้เปรียบอยู่นะครับที่600 269เมตรครับคราวนี้มาดูตัว IF24 ครับ2,000 ลูเมนเช่นกันนะครับ 6,000 ถึง 6,500 เควิน Luminous SST40 เช่นกันแต่ว่าระยะ2ก็จะอยู่ที่251เมตรครับก็จะแพ้อยู่นิดนึงแต่ในเรื่องของความสว่างแล้วก็ลักษณะแสงนั้นแทบจะเหมือนกันเลยครับโอเคครับคราวนี้ผมจะสลับให้ดู SP31 ครับ IF24 ครับเห็นความแตกต่างไหม SP31 ครับ IF24 ครับจากนั้นถือเดินคู่ให้ดูแสงที่ได้ค่อนข้างเหมือนกันผมว่าเหมือนกันเลยนะครับทั้งสปอตสปิลแล้วก็อุณหภูมิแสงเป็นหลอดตัวเดียวกันนะซ้ายมือ IF24 นะครับขวามือ SP31 เวอร์ชั่น3 IF24 ครับ31เวอร์ชั่น3 IF24 31เวอร์ชั่น3 2คู่พร้อมกันครับโอเคคราวนี้ผมจะไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูนะครับในโหมดของสปอตไลท์หรือแสงพุ่งนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้นะทุกคนน่าจะมองเห็นผมนะครับผมจะไล่แสงให้ดูก่อนเริ่มตั้งแต่มูนไลท์เลยนะโอเคครับผมเปิดที่มูนไลท์มองเห็นไหมครับมูนไลท์มันอาจจะบางมากไปนิดนึงผมส่องไปที่กล้องเลยแล้วกันเพราะว่าส่องไปข้างหน้าน่าจะมีเห็นแสงอยู่นิดหน่อยนะครับนี่คือระดับมูนไลท์คราวนี้ผมจะไปที่โลครับนี่คือแสงระดับโลครับมีเดียมครับไปที่ระดับไฮครับจากนั้นก็เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบเสร็จแล้วผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนะโอเคครับคราวนี้ผมจะทดสอบในโหมดแสงกว้างให้ทุกคนดูนะครับจะไล่ระดับแสงตั้งแต่มูนไลท์เลยนะไปจนถึงเทอร์โบตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับผมส่องให้ทุกคนดูก่อนแล้วคราวนี้ผมจะปิดไฟก่อนนะครับผมปิดแล้วนะโอเคครับคราวนี้ผมจะไล่ที่ระดับมูนไลท์ให้ทุกคนดูเริ่มเลยนะครับนี่คือแสงระดับมูนไลท์ครับซึ่งจริงๆแล้วความเข้มน่าจะส่องไม่ถึงนะผมก็เลยส่องไปที่กล้องแล้วก็ส่องมาที่หน้าผมนะครับให้ทุกคนเห็นนี่คือแสงระดับมูนไลท์แสงก็น่าจะใช้ในเวลาอยู่ในเต็นท์หรือต้องการแสงที่ไม่มากนะครับเพราะว่าแสงมันไม่เข้มมากโอเคคราวนี้ผมจะไล่ไปที่ระดับโลนะครับระดับโลครับเพิ่มความสว่างขึ้นมามองเห็นไหมส่องแบบนี้น่าจะทุกคนน่าจะเห็นความแตกต่างมากกว่านะครับโลคราวนี้เป็นมีเดียมครับจากนั้นก็เป็นไฮครับโอเคแสงไฮเป็นแบบนี้นะครับผมไล่ให้ดูใหม่แล้วกันนะคือถ้ามันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเริ่มจากมูนไลท์นะครับ
มูนไลท์ติดแล้วนะครับผมหันเข้าหากล้องพอหันออกมาข้างนอกไม่เห็นไล่มาที่โลครับโลก็สว่างขึ้นอยู่นะมีเดียมครับไฮครับจากนั้นไปที่เทอร์โบนะครับนี่คือแสงกว้างของเขานะระดับเทอร์โบคราวนี้ผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนะครับแสงเข้ากว้างนะครับแต่ไปได้ไม่ไกลแล้วก็ความเข้มแสงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าถือส่องอย่างนี้จะเห็นได้ชัดนะครับความสว่างของเขาเขาเหมาะจะเป็นโคมไฟอะไรแบบนี้มากกว่านะนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับแสงกว้างหรือไฟฟัดไลท์ซึ่งเป็นไฟแบบ COB โอเคครับคราวนี้ก็มาสรุปกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Sofern IF 24นะครับเขาเป็นไฟฉายที่มัลติฟังก์ชันแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับแสงพุ่งครับเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันซึ่งใช้งานทั่วไปนะหรือจะจริงจังแบบเดินป่าผมก็ว่าเขาสามารถทำได้นะครับส่วนแสง RGB นะครับแสง RGB พวกนี้แล้วแต่ว่าใครจะไปประยุกต์ใช้งานนะครับส่วนผมแล้วสิ่งที่น่าจะได้ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันก็คือการใช้แบบโหมดฉุกเฉินนะครับกรณีรถเสียหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินในตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถใช้เจ้านี่ประยุกต์ใช้เป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับซึ่งก็การมองเห็นนั้นค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแล้วก็โหมดฟลัดไลท์นะครับโหมดแสงกว้างนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีผมว่าใช้งานเป็นโคมไฟแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งเขาค่อนข้างทำได้ดีเลยนะจากที่ผมทดสอบบริเวณตรงนี้ให้ดูใช้งานแทนโคมไฟนะครับทำได้ดีมากๆก็ขอบคุณนะครับสำหรับทางโซเฟิร์นที่ส่งอุปกรณ์มาให้ผมรีวิวนะครับสนับสนุนซึ่งก็สนับสนุนหลายตัวมากๆแล้วแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเค